เพื่อนๆอีกต้นหนึ่งในกลุ่มของโคโลคาเซียนะครับโคโลคาเซียเอสคิเรนต้าเยลโล่สเปรดนะครับเยลโล่สเปรดหรือบอนนาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเยลโล่สเปรดเนี่ยหรือบอนนาญี่ปุ่นที่เขาเรียกกันเนี่ยมันจะคล้ายและก็ไปซ้ำกับหลายๆตัวนะเพื่อนๆเช่นตัวบอนนานะครับบอนนาที่มันเป็นด่างอ่ะที่เขาเรียกว่า SP ก็คือ species ก็คือเป็นบอนนาบอนแกงบ้านเรานะครับเพื่อนๆที่เราเอาไว้แกงกินกันนะครับนั่นแหละครับก็เป็นบอนนาเป็นด่างนะครับบางคนเขาก็เอามาตั้งชื่อหรือเอามาเรียกกันว่าเขาเรียกอะไรนะอะไรก็ไม่รู้เรียกว่าเต็มไปหมดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับถามว่าชื่อพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับยังไม่ได้บรรจุอยู่ในทางเขาเรียกอะไรอะวิชาการว่ามันมีชื่อนั้นชื่อนี้เขาก็เลยเรียกว่า SP กันไปก่อนหรือบางคนก็ไปเจอตามป่าตามบึงตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกชื่อมันไปตามสถานที่ที่เจอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่ก็อยากจะให้แยกแยะให้ออกนะครับเพราะว่าบางตัวมีราคาแพงมากแต่จริงๆบอนนาพวกนั้นอะที่เขาเรียกว่า SP อะมันก็มีความสวยงามเหมือนกันนะครับที่มันแพงก็เพราะว่าความสวยงามของมันนั่นแหละครับเพราะว่ามันแพงแล้วก็ปริมาณอะไรอะดีมานด์ซัพพลายความต้องการมีเยอะของมีน้อยก็เลยราคาถีบขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบและมีสตางค์ก็จัดไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำกับเจ้าตัวเยลโล่สเปดละกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเยลโล่สเปดกับวิธีการตัดชำนะครับนี่อ่ะดูเจ้าเยลโล่สเปดเนี่ยดูนะครับดูลายใบเขานะครับนี่เขาก็จะเป็นลายประมาณนี้คือ เขาเรียกว่าด่างเหลืองเนาะด่างเหลืองกระจายแล้วมันก็จะมีส่วนที่มันเขียวก็มีนะครับถ้าเขียวเราก็จะเด็ดออกเขียวก็มีนะครับนี่อันนี้คือเยลโล่สเปรดนะครับโคโลคาเซียนะครับสำหรับที่ผมเคยกล่าวไว้ข้างต้นก็คือกลุ่มของโคโลคาเซียนี่คือเขาจะมีไหลนะมีไหลอย่างนี้มีไหลนะครับส่วนของอโลคาเซียจะมีไข่นะครับสำหรับวิธีการตัดชำเจ้าตัวเยลโล่สเปรดก็คือผมก็จะอันนี้เป็นดินเหนียวนะครับเพื่อนดินเหนียวนะครับเห็นไหมครับผมเอามาตัดชำในดินเหนียวหรือในดินใบก้ามปูก็ได้นะครับไม่จะเป็นจะต้องใส่เพอร์ไลท์หินภูเขาไฟนะครับแต่ที่เห็นผมในคลิปต่างๆที่มีเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟนั่นคือมันเป็นส่วนผสมของฟิโลนะครับก็เลยเหลือมันก็เอามาใส่ได้หมดนะครับเพราะจริงๆพวกนี้มันชอบดินชอบโคลนชอบแฉะเยลโล่สเปรดเนี่ยเท่าที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับเลี้ยงกับดินกับเลี้ยงกับน้ำเนี่ยเลี้ยงกับน้ำค่อนข้างจะโตเร็วกว่านะครับเขาจะสูงได้กว่านี้อีกนิดเดียวนะครับเขาจะไม่ใหญ่เหมือนพวกมิลกี้เวย์เหมือนพวกบอลกลุ่มโคโลคาเซียต่างๆนะครับมันจะไม่เหมือนพวกโมจิโต้ดูนี้จะไม่เหมือนนะครับพวกโมจิโต้อะไรพวกนี้คือหมายถึงว่าความใหญ่ของเขานะครับจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับมาในเรื่องของวิธีการปักชำตัดกิ่งชำนะก็ทำง่ายๆเลยครับเพื่อนๆนี่ครับมันจะมีไหลอย่างนี้ใช่ไหมครับไหลอย่างนี้เพื่อนๆก็หักกิ่งได้เลยแล้วก็เอาไปปักชำนะครับเด็ดออกมาได้เลยแล้วก็ไปปักชำในดินเหนียวนะฮะต้องชำให้ดูไหมครับต้องชำให้ดูครับก็หักเลยครับมือหักนะเดี๋ยวนะเอาต้นนี้แล้วกันก็อย่างนี้นะฮะใช้มีดก็ได้ใช้มือก็ได้นะครับหักเอามีดมาสินู่นๆใช้มีดเลยนะครับตัดโจ๊ะนี่แค่นี้เองนี่แค่นี้เพื่อนๆก็ไปชำในดินเหนียวนะครับก็โปะไว้แค่นี้แค่นี้เลยง่ายไหมครับแค่นี้ครับง่ายนะครับสำหรับเจ้าตัว Yellow Spade นะครับณวันนี้วันที่อะไรนะ
11 กันยายน 2564ราคาเยลโล่สเปดวิ่งหนีมือเมื่อตอนประมาณเดือนธันวาคมเดือนมกราคมปีนี้นะฮะปี64 Yellow Spade ไซส์1คืบอยู่ราคาประมาณ500บาทตอนนี้1คืบวิ่งไปที่ 5,000 1คืบนะครับวิ่งไปที่ 5,000 นะครับตอนนี้ไซส์แม่แบบนี้นะครับนี่ที่ผมกำลังจะเอาลงประมูลวันนี้นะครับน่าจะปิดกันอยู่ที่กระถางนี้น่าจะมี 20,000 กว่านะครับนะฮะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะใต้นะครับมันก็จะมีไหลมีข้อมีอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็พร้อมเอาไปตัดทำได้เลยนะครับก็ไม่ต้องลื้อกันแล้วฮะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นไหลอย่างนี้อยู่แล้วผมก็จะชอบปล่อยไหลไปให้มันสวยๆนะฮะให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ โอเคไม่ได้หายไปไหนนะครับ หายไปอยู่ประมาณ2 อาทิตย์ได้นะครับก็งานยุ่งนะครับสำหรับต้นไม้แล้วก็งานประจำนะครับวันนี้ก็เอาแต่คลิปสั้นๆกระชับๆนะครับบอนนาเยลโล่สเปดนะครับหรือบอนนาญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเลี้ยงแบบโดนแดดได้นะครับโดนแดดแบบแดดร้อยอ่ะโดนได้แต่ที่ผมใส่สแลนข้างบนอ่ะ 50% เนี่ยเพราะว่า ผมร้อนนะครับแล้วก็เท่าที่ดูมาใส่สแลน 50% เนี่ยใบจะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยไหม้แต่ก็ย้ำอยู่ว่าสามารถเลี้ยงแดดร้อยได้นะครับไม่เป็นไรไม่ตายชอบนะครับแค่นั้นเองส่วนเรื่องคนที่เลี้ยงดินก็ลดน้ำสม่ำเสมออย่าให้ดินแห้งนะครับเพราะว่าดินแห้งเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบไม่ดีโทรมตายได้นะครับแต่บอนพวกนี้ตายยากนะครับเวลาเขาตัดเป็นข้อเนี่ยบางทีก็มีนะฮะเป็นข้อเป็นขาคล้ายฟาโรเลยเนี่ยข้อยีโร่สเปนเนี่ยขาคล้ายฟาโรเลยนะเนี่ยเอาไหมเอาไหมเพื่อนเอาไหม oh, no. เอาสักข้อไหมเดี๋ยวเอาไหมเอาอีกข้อไหมครับเอาข้อยีโร่สเปซต้องไหมครับหลังจากที่ขายข้อฟาโรไปกันแล้วก็เพื่อนๆที่ทำตามกันก็ย้ำนะครับว่าข้อมีโอกาสรอด 80% ไม่ได้มีโอกาส 100% เพราะฉะนั้นคนที่เอาไปเรียนรู้หรืองบน้อยเนี่ยก็เอาไปเล่นได้แต่พึงระลึกไว้นะครับว่ามันมีความเสี่ยงว่ามันจะอาจจะไม่รอดนะครับเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูว่าเอาเป็นเล่นหรืองบน้อยหรืออะไรก็ช่างหรือว่ามีเงินแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเอาไหมครับเอาสักข้อไหมครับเอาอีกแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวนี้คลิปนี้ก็สั้นๆกระชับได้ใจความนะครับกับเจ้าตัวโคโลกาเซียเยลโล่สเปดนะฮะหรือบอนนาญี่ปุ่นนะครับตามรูปนะครับมันจะต่างกันนะฮะไซส์ก็ต่างกันนะฮะส่วนบอนนาบอนแกงบ้านเราที่ใครๆเอาไปตั้งชื่อหรืออะไรก็ช่างเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่ามันก็คือบอนนานะครับเป็นบอน SP คือสปีชีส์ยังไม่ถูกระบุตั้งชื่อจริงนะครับนะฮะก็ลายเขาก็จะกลับไปกลับมานะครับถ้าพวกพิงค์อันดามันก็จะมีที่เขาเรียกว่าพิงค์อันดามันก็จะมีจุดตรงกลางเป็นสีชมพูก้านเป็นสีชมพูใบออกเหลือบชมพูขาวเหลืองอันนั้นคือพิงค์อันดามันนะครับอันนี้คือพิงค์อันดามันนะฮะจะต่างกันนะครับแล้วไซส์จะใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าเยลโล่สเปดเล็กแค่นี้แหละนะครับอ่ะก็ยังไงก็นั่นแหละครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสวนข้างบ้านฉันนะครับ My Name Am นะครับกับเจ้าตัวคลิปนี้เยลโล่สเปดนะครับอ่ะไปดูนี่